บอกว่าโหดแล้วก็เด็ดขาดเสมอต้นเสมอปลายจริงๆนะคะสำหรับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่ล่าสุดก็มีคำสั่งประหารชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐ 20-30 คนด้วยกันข้อหาก็คือละเลยนะคะการแก้ไขการจัดการปัญหาน้ำท่วมในประเทศเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กอ้างอิงข้อมูลจากทีวีโชซึนของเกาหลีใต้รายงานโดยข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือนายหนึ่งว่าเมื่อเดือนที่แล้วเกาหลีเหนือได้ประหารชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐราว 20-30 รายหลังจากเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมแต่บริหารจัดการไม่ดีจนมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนทีวีโชซึนรายงานว่าเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้ในพื้นที่ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมถูกประหารชีวิตด้วยการยิงซึ่งสำนักข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากได้รับข้อมูลข่าวดังกล่าวแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้านกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้ซึ่งรับผิดชอบความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้กล่าวในการประชุมฉุกเฉินเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมว่าเขาจะลงโทษผู้ที่ละเลยหน้าที่อย่างร้ายแรงและต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียครั้งใหญ่นี้หน่วยงานโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพของคิมจองอึนขณะลงพื้นที่ประสบเหตุน้ำท่วมด้วยตัวเองในช่วงเดือนกรกฎาคมทั้งนี้ตามรายงานของ KCNA สื่อทางการเกาหลีเหนือระบุว่าฝนที่ตกหนักได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประมาณ 4,100 หลังพัดถล่มถนนทางรถไฟและพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 3,000 เฮาต้าหรือประมาณ 18,750 ไร่ในเมืองซินอุยจูซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่เชื่อมต่อกับจีนและอยู่ในเขตอุยจูที่อยู่ใกล้เคียงด้วย